ระยะระยะเนาะกันโอเคสุดยอดเลยพริกกะปิกับผักทอดเช่นผักทองชุบแป้งทอดถั่วชุบแป้งทอดมันจะลงกันเลยเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศยี่ห้อจะง่ายเฮ้ยนั่นอยู่โม่เต้พิเศษแล้วนะทุกคนเนี่ยอร่อยอร่อยไหมเนี่ยอร่อยอร่อยโอ้ขอบคุณครับง่ายไปทำง่ายเนี่ยเสร็จแล้วท่านผู้ชมนำมาเออนำมันนึ่งแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะสุกได้ที่มาดูกันว่านี่ไงหลังจากที่นึ่งเมื่อตอนที่แล้วตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วล่ะเหมือนจะสุกคงจะสุกแล้วท่านผู้ชมอีกสักครู่หนึ่งคงจะนำไปเก็บดูโอเคดีแล้วดีแล้วไปพวกเราจะปฏิบัติตนดีดีนี่ทำขนมอีกแล้วตรงนี้นะให้ร่มไม้ขนมกลมขนมไทยหอมขนมท่านผู้ชมครับดูสิขมักขมิ้นขันแข็งช่วยร่วมด้วยช่วยกันดีจริงๆนะพี่พรเนาะช่วยกันจนเนี่ยอันนี้ทรายที่น้องช่วยกันคนละไม้คนละมือห่อขนมถ้าปกติไปทอดก็ได้อันนี้เขาจะห่อเห็นไหมนี่คือขั้นตอนการห่อต้องผู้ชำนาญแล้วก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมออกมาสวยงามถ้าไปทอดก็จะเป็นขนมไข่หงส์ทำมาดึงก็จะเป็นขนมเทียนนี่เป็นไส้หวานไส้มะพร้าวผสมกับน้ำตาลตัวเหลืองครบสูตรเลยตัวอีกแล้วหั่นอีกแล้วหั่นหั่นจะผัดอะไรเขาเนี่ยผักกะเพรามีเครื่องในใส่ตับกลิ่นมันจ้าย่อตรอยนี่พิธีพิถันมากท่านผู้ชมเขาจะต้องหั่นให้ได้สัดได้ส่วนให้สูตรกระเพราที่ผัดพริกนะครับนี่หน่อไม้นี่ผักทองก็คือต้องใช้น้ำเกลือกันดำอันมะพร้าวกลูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะในครัวที่นี่เขาไม่ได้เน้นเฉพาะกล่องนะเขาจะเอานี่เป็นหลักด้วยสดแล้วก็ส่วนกล่องข้าวเสริมนี่แหละวิธีสูตรอร่อยอยู่ตรงนี้ส่วนกล่องก็เสริมเท่านั้นเองเนาะเนี่ยหมักมันสามชั้นโทษดีใช่โหแบบได้ครัวที่นี่ทำอาหารสุดยอดเลยแล้วก็แขกมาร่วมรับประทานอาหารก็ประทับใจอาหารก็สดไม่มีขาดที่เสร็จแล้วคือเด็ดนี้นะครับใช่แต่เมื่อใส่ขาเนี่ยสุดหลังจากที่หมักแล้วทอดเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตัวก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามล้างความสะอาดเป็นหลักอันนี้ก็ไปล้างพระที่จะต้มกีดยัดไส้ไปล้างทำความสะอาดจนเอี่ยมองของหวานสุดยอดเมื่อเช้านะแล้วสุดยอดเลยสดสดในตัวต้องหันที่ขีดที่ขันมากแค่รูปก่อนโอเคข้าวต้มท่านผู้ชมห่อสุกแล้ว
แล้วก็อันนี้เนื้อปลาทำไมลูกต้องทำถวายพระบ่ทำเพลโอ้ทำเพลถวายเพลแค่อาจารย์เนื้อเสร็จเดือดต้มจนเดือดไก่โขลกไก่ไว้เป็นน้ำซุปอีกเหนือทอดได้ทอดหมดนะครับเนาะเรียงไปชิ้นที่ชิ้นถัดไปสุกแล้วสีสันน่ารับประทานมากเลยต้นระยะต้นนี่นะสีสันสีสันไม่สวยเลยโอ้มันแข็งเลยเข้าไปต่อจากนั้นก็จะมันรึงเลยมันทำไม่ได้คุณลุงขาเสียบเข้าไปเป็นจุดนั้นก็เสียบก็เสียบแค่ยังเหมือนจังเมื่อเฮ้ยขึ้นไปเลยใช้นาบีบเจใหญ่ในบ้านนะยังไงทำฝั่งนี้